วันนี้เอาเรื่องที่เอาใจบรรดาสาววายเลยทีเดียวล่ะเพราะว่าสาววายเนี่ยชอบไปจับดาราชายคนนั้นมาจิ้นกับดาราชายคนนี้แล้วมีความสุขซึ่งไอ้เรื่องคู่จงคู่จิ้นเนี่ยเขามีมาตั้งแต่สมัยจีนโบราณแล้วค่ะแล้วสมัยจีนโบราณเมื่อ1,000 ปีก่อนเนี่ยเขาไม่ได้จิ้นกันธรรมดานะคะฮ่องเต้เนี่ยไปจิ้นกับขุนนางจิ้นอย่างเดียวไม่พอจะเปลี่ยนตัวเองเป็นฮองเฮาแล้วยกคู่จิ้นตัวเองมาเป็นฮ่องเต้อุ้ยตายไหวกรี๊ดบัดสีบัดทะเลิงจะทำอย่างนั้นได้ยังไงแต่ก็มีคนทำมาแล้วในยุคของจักรพรรดิฮ่องเต้ฮั่นไอตี้ค่ะเอาล่ะเราก็ต้องมาดูกันว่าทำไมจักรพรรดิฮั่นไอตี้เนี่ยถึงได้โง่หลงผู้ชายคนนี้จนจะยอมให้ตัวเองเป็นฮองเฮาและตั้งคู่รักคู่ขาขึ้นมาเป็นจักรพรรดิแทนเราก็ต้องมาดูกันค่ะว่าเรื่องเป็นยังไงเอาล่ะเราก็ต้องมาดูกันตั้งแต่สมัยว่าจักรพรรดิฮั่นไอตี้เนี่ยมีกำเนิดเกิดกลายเป็นเช่นไรฮั่นไอตี้เนี่ยจริงๆแล้วอ่ะเป็นจักรพรรดิในราชวงศ์ฮั่นโบราณแต่ว่าตัวเองเนี่ยไม่ได้ลูกไม่ได้เป็นลูกของจักรพรรดิหรอกตัวเองเนี่ยเป็นลูกของน้องชายจักรพรรดิแต่เนื่องจากว่าตัวจักรพรรดิเชงเองเนี่ยไม่มีโอรสเป็นของตัวเองคือเอาง่ายๆเป็นหมันค่ะเพราะว่ามีสนมแล้วมีฮองเฮาก็แล้วก็ไม่มีลูกก็ทำยังไงล่ะก็ต้องไปสรรหาเหล่าลูกหลานที่อยู่รอบๆตัวเนี่ยว่าใครจะมีความสามารถขึ้นมาเป็นฮ่องเต้ได้บ้างหวยก็ไปลงกับลูกของน้องชายก็คือฮันไอตี้นั่นเองแต่ว่าหวยเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าไปตามงานวัดแล้วไปจับสอยดาวแล้วบอกว่าได้เป็นฮ่องเต้มันก็ไม่ใช่ขนาดนั้นคือเขาก็มีการทดสอบความสามารถมีการวัดความรู้หลังจากวัดไปวัดมาใช้ไม้เมตรเรียบร้อยแล้วก็สรุปได้ว่าฮันไอตี้นี่แหละเหมาะที่จะเป็นฮ่องเต้คนต่อไปแต่ฮันไอตี้เนี่ยเหมาะจริงๆหรือเปล่ามีความสามารถจริงไหมเราก็ต้องมาดูกันเริ่มขั้นแรกเลยฮ่องเต้เชงเนี่ยหลังจากตั้งลูกของน้องชายเนี่ยขึ้นมาเป็นรัชทายาทตั้งฮันไอตี้ขึ้นเป็นรัชทายาทเนี่ยฮ่องเต้เชงก็บอกว่าลูกจ๋าตอนนี้เธอไม่ใช่หลานของฉันแล้วนะเธอเป็นลูกชายแท้ๆของฉันเลยและเธอตอนนี้ก็เป็นถึงรัชทายาทเธอก็ต้องย้ายมาอยู่ตำหนักรัชทายาทให้สมเกียรติแต่ว่าเจ้าชายฮันไอตี้ก็บอกว่าสำเร็จพ่อการที่กระหม่อมมาอยู่รับใช้พระองค์เนี่ยก็เพื่อเป็นการชั่วคราวเท่านั้นเองแหละพระเจ้าค่ะจริงๆแล้วอ่ะกระหม่อมอ่ะก็แค่อยากจะให้พระองค์อ่ะมีรูปเป็นของตัวเองเมื่อพระองค์มีรูปเป็นของตัวเองแล้วกระหม่อมก็จะกลับไปอยู่บ้านนอกตามเดิมแหมจักรพรรดิเชงเนี่ยก็ดีใจมากเลยโอ้โหลูกชายคนใหม่ที่ตั้งมาเนี่ยไม่เสียแรงมีความกตัญญูกตเวทิตาเหลือกำหนดแต่ว่าหลังจากจักรพรรดิเชงตายไปเนี่ยฮ่องเต้ฮั่นไอตี้ขึ้นมาครองราชแทนสิ่งที่คิดไว้ก็ผิดหมดเลยค่ะเพราะว่าฮั่นไอตี้เนี่ยนอกจากที่จะปกครองไม่เก่งแล้วยังมีเกิดเรื่องมากมายเกิดขึ้นในราชสำนักเรื่องใหญ่ๆก็มี2เรื่องใช่ไหมเรื่องแรกก็คือเรื่องผู้ชายแต่เดี๋ยวเรื่องผู้ชายเรามาว่ากันเรื่องที่2ก็คือเรื่องของยุคของสี่ไทเฮาเอ๊ะคนอาจจะงงว่าเอ๊ะยุคของสี่ไทเฮาเนี่ยมันวุ่นวายมากเชียวหรอถึงต้องเอามาพูดเลยใช่สิมันวุ่นวายมากจริงๆเพราะปกติแล้วเนี่ยไทเฮาจะมีอยู่แค่1พระองค์เท่านั้นในราชการแต่ในยุคของฮั่นไอตี้เนี่ยไทเฮามีถึง4พระองค์ด้วยกันเรามาดูกันเป็นแผ่ๆดีกว่าว่าทำไมถึงมีไทเฮาถึง4พระองค์เอาล่ะแล้วก็มาดูกันถึงว่าเอ๊ะแล้วไอ้ยุค4ไทเฮาเนี่ยมันช่างก่อความวุ่นวายมากเชียวหรอที่พูดถึงก็ต้องเอามาพูดโอ้ยแน่นอนเลยค่ะเรื่องของสี่ไทเฮาเนี่ยเป็นเรื่องยุ่งยากราชสำนักสมัยนั้นต้องสู้ต้องฝ่าต้องฟันกันสนุกสุดฤทธิ์แต่ก่อนจะพูดให้ฟังให้เข้าใจเนี่ยก็ต้องพูดกันถึงเรื่องสาแหรกก่อนเพราะว่าถ้าไม่พูดถึงเรื่องของสาแหรกของจักรพรรดิจีนเนี่ยทุกคนอาจจะงงวุ่นวายขนาดพูดเองเนี่ยพูดไปก็ยังงงอยู่นะเราก็มาตั้งต้นที่ฮ่องเต้หยวนก่อนก็คือจักรพรรดิหยวนซึ่งจักรพรรดิหยวนก็เป็นฮ่องเต้ในยุคฮั่นโบราณฮ่องเต้หยวนเนี่ยมีฮองเฮาคนหนึ่งก็คือฮองเฮาหวังช้าๆนะฮ่องเต้หยวนมีลูกออกมาฮ่องเต้หยวนมีฮองเฮาคนหนึ่งก็คือฮองเฮาหวัง
แล้วก็มีลูกกับฮงเฮาหวังก็คือเจ้าชายเชงในขณะเดียวกันฮ่องเต้หยวนก็มีสนมที่โปรดปรานคือสนมฟู่แล้วก็มีลูกออกมาก็คือเจ้าชายคังคือจริงๆแล้วเจ้าชายคังเนี่ยไม่ได้กำเนิดจากสนมฟู่แต่แรกหรอกเกิดจากสนมอีกคนหนึ่งแต่เนื่องจากว่าสนมฟู่เนี่ยมีตำแหน่งแล้วก็ถือว่าเป็นที่รักของฮ่องเต้หยวนฮ่องเต้หยวนก็เลยให้เจ้าชายคังที่เกิดจากสนมเล็กๆเนี่ยมาเป็นลูกของสนมฟู่แทนดังนั้นมีผู้หญิงสำคัญ2คนโผล่มาแล้วนะก็คือฮงเฮาหวังแล้วก็สนมฟู่หลังจากที่จักรพรรดิหยวนนี่ได้ตายไปเจ้าชายเชงเนี่ยที่เป็นรัชทายาทที่เกิดจากฮงเฮาหวังเนี่ยก็ขึ้นมาเป็นจักรพรรดิคนต่อไปเราก็จะเรียกว่าจักรพรรดิเชงก็แล้วกันจักรพรรดิเชงเนี่ยก็ได้อวยยศให้กับแม่ตัวเองที่เป็นฮงเฮาในอดีตเป็นไทยเฮาหวังส่วนสนมที่พ่อรักก็คือสนมฟู่เนี่ยก็ยังเป็นสนมธรรมดาอยู่เหมือนเดิมและฮ่องเต้เชงก็แต่งงานกับสนมที่ตัวเองรักมากก็คือเจ้าเฟยเยี่ยนอ่ะตอนนี้เรามีผู้หญิงชื่อมา3คนแล้วนะเอาช้าๆคนแรกก็คือไทเฮาหวังซึ่งเป็นแม่ของฮ่องเต้เชงแล้วก็มีสนมฟู่ซึ่งมีศักดิ์เป็นสนมของอดีตจักรพรรดิและก็มีสนมเจ้าเฟยหยานที่ถือว่าเป็นสนมที่รักมากของฮ่องเต้เฉ่งเข้าใจแล้วนะตอนนี้มีชื่อผู้หญิงโผล่มา3คนและชื่อผู้หญิงคนสุดท้ายก็คือสนมดิงซึ่งเป็นแม่ของฮันไอตี้ก็จะเป็นผู้หญิงคนที่4และเรื่องมันสับสนอ่ะทำไมคะมีผู้หญิงขึ้นมา4คนเนี่ยแล้วทำไมเรื่องมันถึงได้สับสนวุ่นวายอ้าวมันก็สับสนสิเพราะว่าคิดดูฮ่องเต้เชงเนี่ยไม่มีลูกเป็นของตัวเองใช่ไหมแล้วก็ไปเลือกลูกของน้องชายก็คือฮันไอตี้เนี่ยขึ้นมาเป็นรัชทายาทแทนพอตัวเองตายไปฮ่องเต้เชงตายไปฮันไอตี้ขึ้นมาเป็นจักรพรรดิคนใหม่ก็คือเป็นฮ่องเต้ฮันไอตี้ก็เกิดงงสับสนว่าเอ๊ะจะอวยยศกันยังไงเพราะว่าตอนนั้นก็มีไทเฮาหวังอยู่แล้วใช่ไหมฮะแล้วก็ยังมีเจ้าเฟยเยี่ยนซึ่งเป็นสนมที่รักที่สุดของฮ่องเต้เชงอยู่ฮันไอตี้ก็อวยยศให้สนมเจ้าเฟยหยานเนี่ยขึ้นเป็นไทเฮาจบไป1แผลแล้วนะคือตอนนี้มีไทเฮา2คนแล้วก็คือไทเฮาหวังแล้วก็เจ้าเฟยเยี่ยนก็เป็นไทเฮาอ้าวแล้วสนมฟู่ล่ะสนมฟู่ที่เป็นสนมรักของพระเจ้าอยู่หัวหยวนในอดีตเนี่ยก็อยากที่จะขึ้นมาเป็นไทเฮาเหมือนกันซึ่งจริงๆแล้วตัวเองไม่มีสิทธิ์เป็นไทเฮานะเพราะเป็นแค่สนมในอดีตของรัชกาลก่อนสนมฟู่เนี่ยเปรียบเสมือนแม่แท้ๆของเจ้าชายคังซึ่งเป็นพ่อผู้ให้กำเนิดท่านไอตี้อีกทีสนมฟู่ก็ต้องอยากที่จะขึ้นมาเป็นไทเฮาเช่นกันเพราะถือว่าก็เลี้ยงดูพ่อของฮันไอตี้มาก่อนก็คือเจ้าชายคังใช่ไหมฮันไอตี้ก็เลยอวยยศสนมฟู่เนี่ยขึ้นเป็นไทเฮาอีกอ้าวแล้วแม่แท้ๆของฮันไอตี้ล่ะจะปล่อยให้เป็นสนมด่าดื่นอยู่ก็ไม่ได้ก็เลยต้องอวยยศแม่ของแม่ผู้ให้กำเนิดของฮันไอตี้ขึ้นมาเป็นไทเฮาดิงอีกโอ้ยก็เลยกลายเป็นยุคนั้นเนี่ยมีไทเฮาถึง4พระองค์สับสนวุ่นวายยุ่งไปหมดและการปกครองของฮันไอตี้เนี่ยจริงๆแล้วเป็นผู้ปกครองที่ดีหรือเปล่าจริงๆตอนแรกเนี่ยมันก็เหมือนจะดีนั่นแหละค่ะคือตอนแรกเนี่ยฮันไอตี้ก็ไม่เป็นคนหรูหราฟู่ฟ้ารู้จักที่จะประหยัดงบประมาณของรัฐบาลถึงกับออกราชเรียกว่าอะไรนะพระบรมราชโองการออกมาว่าให้ลดจำนวนคนใช้คนหาฟืนคนหาน้ำนางกำนันกับบรรดาเหล่าราชวงศ์เพื่อที่จะตัดงบประมาณก็ถือว่าเป็นฮ่องเต้ที่ดีคนหนึ่งแต่พอมาเริ่มเหลวแหลกก็ตรงไอ้เรื่องที่ชอบกินผู้ชายเนี่ยแหละค่ะและผู้ชายที่ชอบเนี่ยก็ชื่อตงเสียนตอนแรกเนี่ยความสัมพันธ์เนี่ยมันก็งงๆอยู่เพราะว่าตงเสียนเนี่ยจริงๆก็เป็นข้าราชการคนนึงแต่เป็นข้าราชการตัวเล็กๆเท่านั้นและทั้งตงเสียนกับฮันไอตี้เนี่ยก็ต่างมีเมียแล้วทั้งคู่คนก็จะสงสัยว่าก็แต่งงานแล้วยังจะพ้อยกันได้อีกหรือคะก็พ้อยกันได้อยู่แล้วค่ะเพราะสมัยก่อนเขาก็แต่งงานตามหน้าที่คือตอนนี้ฮันไอตี้ขึ้นมาเป็นจักรพรรดิเนี่ยอยู่ดีก็ไปต้องใจตงเสียนขึ้นมา
ซึ่งการต้องใจใครเนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องสำคัญหรอกถ้าเกิดว่ามันไม่ทำประเจิดประเจ้อจนเกินไปแต่ว่าฮ่องเต้ฮั่นไอตี้เนี่ยหลงตรงเสียงอย่างรุนแรงมากถึงมากที่สุดหลงยังไงก็คือว่าหลังจากที่รักตรงเสียงขึ้นมาเนี่ยก็เอาตรงเสียงเนี่ยกับเมียของตรงเสียงเนี่ยให้ย้ายมาอยู่ข้างในราชวังด้วยกันเลยซึ่งถือว่าผิดประเพณีเพราะขุนนางเนี่ยก็ต้องอยู่ข้างนอกเมียก็ต้องอยู่ข้างนอกแต่ท่านไอตี้ไม่สนท่านไอตี้บอกว่าเธอเป็นคู่รักของฉันเธอต้องมาจิ้นกับฉันถึงในวังนี่ไม่พอก็ยังรับอีตรงเสียงเนี่ยน้องสาวมาเป็นสนมแต่ก็ไม่ได้ไปยุ่งอะไรกับสนมหรอกรับมาอย่างนั้นแหละเพื่อเพิ่มเกียรติให้ตรงเสียงแล้วก็ยังแต่งตั้งให้ตรงเสียงพ่อของตรงเสียงเนี่ยขึ้นมาเป็นขุนนางใหญ่อีกซึ่งสมัยก่อนการจะตั้งใครขึ้นเป็นขุนนางใหญ่เนี่ยเราต้องมีคุณงามความดีไม่ใช่แค่คุณงามความดีอย่างเดียวเราต้องมีอายุที่เหมาะสมแล้วก็ต้องมาจากตระกูลที่ดีด้วยซึ่งตรงเสียเนี่ยไม่มีข้อนี้สักอย่างเท่านั้นยังไม่พอยังให้ตรงเสียไปอยู่ในวังที่ตกแต่งหรูหราอลังการดาวล้านดวงซึ่งการตกแต่งทั้งเนี้ยมันตกแต่งเหมือนแบบอย่างกับเป็นพระราชวังมีท้องพระโรงมีเพชรนินจินดามีมังกรมังกืออยู่เต็มไปหมดเปรียบเสมือนที่อยู่ของฮ่องเต้ก็ไม่ปานซึ่งการให้เกียรติมากขนาดนี้มันไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในประวัติศาสตร์เหล่าบรรดาขุนนางผู้ใหญ่ต่างๆก็คัดค้านกันสุดฤทธิ์สุดเดชแต่ก็ไม่มีใครที่จะคัดค้านความรักของคนสองคนนี้ได้หืมตรงเสียนฉันอยากจะรู้เหมือนกันนะว่าเธอทำยังไงผู้ชายถึงได้โง่หลงเธอที่ฉันรู้เนี่ยไม่ใช่อะไรนะอยากให้เธอมาสอนฉันฉันจะได้ทำบ้างเท่านั้นยังไม่พอยังแต่งตั้งตรงเสียนเนี่ยขึ้นมาเป็นขุนนางใหญ่ด้วยคือตอนแรกแต่งตั้งพ่อตรงเสียนขึ้นเป็นขุนนางใหญ่ตอนหลังก็แต่งตั้งตรงเสียนเองเนี่ยขึ้นเป็นขุนนางใหญ่เลยหลังจากนั้นเนี่ยซึ่งเรื่องนี้เหล่าขุนนางใหญ่ทนกันไม่ได้นายกรัฐมนตรีก็เลยขอส่งฎีกาเลยค่ะบอกว่านี่ฮ่องเต้เพคะรู้ค่ะว่าหลงผู้ชายจะโง่หัวไม่ขึ้นแต่ก็ควรจะหลงในแบบบัญญะบัญญังนะคะไม่ใช่แต่งตั้งตรงเสียนที่ไม่มีคุณงามความดีเลยเนี่ยขึ้นมาเป็นตำแหน่งคุณนางใหญ่โดยมีความสามารถไม่ได้นะคะฮ่องเต้ฟังไหมล่ะไม่ฟังค่ะฮ่องเต้บอกว่าเธอบังอาจมาขัดขวางทางของฉันออกไปเลยค่ะออกไปไกลๆเลยค่ะอีนายรัฐมนตรีไม่ได้เรื่องในตอนนั้นตรงเสียงเนี่ยถือว่ามียศถาอำนาจมากกว่าใครทั้งหมดในใครที่ตัวเองมีอายุแค่22เท่านั้นเองตรงเสียงก็ถือว่าเป็นผู้ที่กุมความลับของประเทศกุมอำนาจของประเทศและกุมชะตาชีวิตของคนในวังนับล้านอยู่ในกำมือตอนนั้นใครก็ตามที่ยอมตรงเสียงก็จะได้รับยศถาบรรดาศักดิ์ได้แต่งตั้งเป็นนั่นเป็นนู่นเป็นนี่แต่ใครก็ตามที่ขัดขวางตรงเสียงตรงเสียนก็พร้อมที่จะกำจัดในทันทีเท่านั้นยังไม่พอฮ่องเต้ฮั่นไอตี้เนี่ยยังกล้าเปิดกับขุนนางว่าเฮ้ยฉันน่ะเป็นฮ่องเต้มาก็พอสมควรแล้วนะแต่ใจจริงแล้วฉันน่ะเป็นน้องสาวฉันเนี่ยอยากจะยกตำแหน่งฮ่องเต้ให้กับตรงเสียนส่วนฉันไม่เป็นฮองฮาวไม่ทราบทุกคนมีความเห็นกันยังไงตายแล้วความเห็นอย่างเงี้ยก็เท่ากับเป็นการช็อกซีนิม่าสิคะมันไม่เคยเกิดในอดีตนะคะที่ฮ่องเต้จะยอมเป็นฮองเฮาแล้วก็เอาคู่ขานี่ก็เป็นฮ่องเต้ตายแล้วมันเป็นปัญหาใหญ่เลยนะแต่ก็ดีที่ว่าเรื่องเนี้ยยังไม่ทันได้ตัดสินใจยังไม่ได้ออกเป็นพระราชองค์การฮ่องเต้ฮั่นไอตี้ก็ตายไปซะก่อนในใครทุกเองยังอายุไม่เยอะเลยนะประมาณ20กว่าๆเท่านั้นเองก็ตายไปหลังจากที่ตัวเองตายไปคู่ขาตรงเสียเนี่ยก็โดนกำจัดเลยค่ะคือแบบทุกคนเนี่ยก็รอโอกาสมาอยู่แล้วไงพร้อมที่จะลุ่มน้อยตัวเองเป็นแค่คู่ขาอยู่ดีกล้าเผยไปได้กับฮ่องเต้แล้วก็ได้มาเป็นขุนนางใหญ่แล้วยังมากำจัดคนอื่นอีกพอฮ่องเต้ตายตรงเสียนก็เลยต้องฆ่าตัวตายหนีความผิดอาเป็นยังไงล่ะทุกคนได้รับรู้เรื่องของฮ่องเต้ฮั่นไอตี้แล้วเกี่ยวกับคู่จิ้นสมัยโบราณเนี่ยพอใจกันหรือเปล่ามีความคิดเห็นกันยังไงคิดว่าฮ่องเต้ควรจะปรับเปลี่ยนมาเป็นฮองเฮาไหมหรือว่าฮองเฮาก็เป็นผู้ชายได้มีคอมเมนต์อะไรก็เขียนลงมาเลยค่ะในคอมเมนต์แล้วก็มาคุยกันนะจ๊ะบ๊ายบายจุ๊บ